สหรัฐและจีน2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ยังคงแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดมีการขู่แบน TikTok เพราะมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงพอดคาสต์รีวิวชวนประเมินสถานการณ์ในต่างประเทศจากจีนกับสหรัฐในรายการมองจีนมุมใหม่ค่ะหลังจากที่ชาติตะวันตกนะคะได้มีการสั่งให้ถอดแอปพลิเคชัน TikTok เนื่องจากมองว่าอาจจะถูกล้วงข้อมูลและส่งให้กับรัฐบาลจีนอย่างรัฐบาลสหรัฐนะคะมีข้อเสนอแบน TikTokข้อหาเป็นความเสี่ยงและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติทำให้ CEO TikTok เนี่ยต้องเข้ามาชี้แจงต่อรัฐสภาสหรัฐค่ะเรื่องนี้ทำให้สหรัฐถูกตั้งคำถามว่าเลือกปฏิบัติหรือไม่หากจะมีการสั่งห้ามใช้จริงจะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะอาจจะกระทบกับชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใช้งานแอปนี้ถึง150ล้านคนคุณโสภิตหวังวิวัฒนาชวนดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนวิเคราะห์นโยบายและทิศทางของรัฐบาลจีนที่จะกำกับดูแลบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีว่าจะปรับท่าทีอย่างไรแทนการคุมเข้มในอดีตเพื่อผ่อนคลายและสนับสนุนให้บริษัทจีนเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้ไม่กี่วันหลังจากที่ CEO ของ TikTok ได้ไปให้ปากคำในสภาคองเกรสเขาก็มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งสรุปความหมายสั้นๆ4หัวข้อเพื่อยืนยันกับผู้ใช้บริการ TikTok ทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นเจตนาที่ต้องการจะสื่อสารไปยังคนทั้งโลกด้วยนะคะในการยืนยันสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคลางแคลงใจ American soil by an American company overseen by American personnelThird, we will ensure นะครับที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกจากรัฐบาลชุดใหม่มิติทางการเมืองนิ่งใช่ไหมเอาละงั้นยุคใหม่ของการเมืองภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อธุรกิจบิ๊กเทคต่างๆเหล่านี้นะว่าเฮ้ยคุณเดินได้ได้นะแต่ผมอาจจะขออะไรบางอย่างเช่นในบริษัทของคุณผมขอรับวิสาหกิจเข้าไปร่วมถือหุ้นสัก 1% 2% นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้เกิน 10% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะได้รับรู้นะทิศทางความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ใช้เป็นระบบธุรกิจปกตินะที่ต่างชาติจะมาต่อว่าจีนไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยก็เป็นกิจการรัฐวิสาหกิจหรือว่ากิจการภายในของเขาที่เขาจะมีการร่วมลงทุนระหว่างกันผมว่าเป้าที่3ที่สำคัญเลยเนี่ยนะก็คือว่าแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาแสดงว่ามันหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าขืนรัฐบาลจีนยังคงกำกับควบคุมจัดระเบียบธุรกิจภายในประเทศมันก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยทิ้งโอกาสของการพัฒนานะผ่านบิ๊กเทคต่างๆเหล่านี้ที่มีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวมีความรู้ความสามารถเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าขืนภายในยังตีกันอยู่รัฐเอกชนยังตีกันอยู่ไม่พัฒนาไม่เดินหน้าก็เท่ากับว่าจีนเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็เลยปรับท่าทีเรื่องพวกนี้นะครับและผมเชื่อว่าเราจะเห็นอีกหลายบิ๊กเทคในเมืองจีนนะนอกเหนือจากอาลีบาบาที่ประกาศไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจสปินออฟธุรกิจให้แยกจากกันชวนฟังการวิเคราะห์และเจาะลึกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนได้ที่รายการมองจีนมุมใหม่ที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามอย่าลืมฟังกับพอดแคสต์รีวิวนะคะ